พูดคุยกับคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะครับหนูหริ่งหรือว่าบก.ลายจุดเกี่ยวกับพรรคเกรียนที่คุณหนูหริ่งประกาศตั้งขึ้นมากำลังพูดคุยกันถึงแนวทางนโยบายของพรรคคุณหนูหริ่งบอกว่าจะเป็นพรรคที่จะเป็นตัวแทนประชาชนมาช่วยกันร่างนโยบายให้กับประเทศจะสร้างเป็นซิงค์แทงค์คือเป็นถังความคิดเพื่อจะเสนอนโยบายให้ประเทศชาติผมจึงมีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคที่ยังไม่มีนโยบายชัดเจนใช่หรือไม่แปลว่าจะต้องมีสมาชิกจำนวนหนึ่งเข้ามาแล้วถึงจะมาตั้งนั่งถกแถลงหานโยบายใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นจะผลักดันนโยบายอะไรในรัฐสภาแล้วถ้าไม่มีส.ส.อยู่ในสภาจะมีผลในทางปฏิบัติอย่างไรครับสวัสดีครับนุริ่งครับครับครับสวัสดีครับครับคือนโยบายเราชัดเจนเราทำพรรคมวลชนครับคือการตั้งพรรคเกรียนเนี่ยเป็นแนวคิดเรื่องการว่าถ้ามันเกิดจากการตั้งคำถามนะครับว่าสมมติประเทศเนี่ยจะตั้งพรรคการเมืองของประชาชนจริงๆเนี่ยทำได้ไหมครับมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนดังนั้นเนี่ยนโยบายหลักของพรรคเกรียนคือการตั้งพรรคการเมืองของประชาชนครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ก่อนส่วนเมื่อหากมันเกิดเป็นพรรคการเมืองได้จริงๆแล้วเป็นพรรคเป็นองค์กรทางการเมืองประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องสามารถคิดค้นนำเสนอนโยบายและสามารถที่จะนำเสนอความคิดเหล่านี้เข้าให้กับประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเลือกเนี่ยและเข้าไปสู่ในสภาครับครับครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเดินทีสเต็ปก่อนครับมันต้องเริ่มจากสเต็ปแรกก่อนว่าจะมีประชาชนเนี่ยสนใจที่จะเข้าร่วมในการทำพรรคการเมืองของประชาชนหรือไม่ครับเมื่อมีแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพได้การมีคุณภาพได้มันก็จะต้องมีคนที่มีความคิดอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานพรรคไม่ใช่เป็นแค่สมาชิกแบบมีชื่อว่าแล้วก็มีบัตรสมาชิกพรรคอะไรเงี้ยพรรคเกรียนจะไม่มีบัตรสมาชิกพรรคให้นะครับไม่มีเลยไม่มีคุณไปแบ่งที่ไหนหรือไปทำคือเอาบัตรพรรคเกรียนไปอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันเปลืองครับมันเปลืองงบประมาณนะครับแล้วจะแสดงตนว่าเป็นสมาชิกพรรคได้ยังไงอ่ะถ้าไม่มีบัตรสมาชิกอ่ะก็ใช้ปากสิครับใช้ปากบอกใช้ปากบอกคือจะเอาบัตรไปโชว์ใครครับจะเอาบัตรไปโชว์ใครผมยังนึกไม่ออกมันไม่มีประโยชน์หรอกครับเปลืองแล้วกระเป๋าตังค์เดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันบัตรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมันไปสร้างภาระให้กับสมาชิกแบบเปล่าๆครับไม่ต้องครับครับนั้นสมาชิกก็จะต้องเข้ามาทำติ้งแท้งครับทำนโยบายสาธารณะมาช่วยกันคือถ้าไม่คิดว่าจะเข้ามาช่วยทำสิ่งนี้จริงๆไม่ต้องมาสมัครนี่ผมพูดตรงๆนะเพราะว่ามันงั้นมันนั่งบิ้วกันฮะเหนื่อยเราต้องการคนแบบมีของนะฮะมีแรงบันดาลใจหรือมีประเด็นที่อยากจะผลักช่วยกันผลักดันนะครับแล้วมาช่วยกันทำพรรคนะครับครับคนเหล่านี้แหละที่จะผลิตนโยบายสาธารณะครับออกมาแล้วใช้งานได้จริงๆครับนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะนโยบายสาธารณะเนี่ยนำเสนอต่อสังคมผมยกตัวอย่างเช่นเรามีสมาชิกกลุ่มหนึ่งในพรรคเกรียนเนี่ยที่เขาทำเรื่องหมาแมวนะครับหมาแมวซึ่งก่อนหมาแมวซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาเรื่องการเช็คซีโร่อะไรใช่ไหมครับเราไปถึงขนาดว่าเรากำลังออกแบบเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเชลเตอร์นะครับเชลเตอร์สำหรับการดูแลหมาและระบบการจัดการเชลเตอร์ที่ทำให้มันสามารถรองรับหมาจรจัดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยในระดับตั้งแต่500,000ตัวเนี่ยถึง1,000,000ตัวเนี่ยถ้ามันจะต้องทำสิ่งนี้มันจะทำยังไงครับนะครับเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกแล้วเราก็นำเสนอสิ่งเนี้ยต่อสังคมแล้วก็อภิปรายกันนี่ก็ยังประชุมกันอยู่นะครับมีการว่านี่ผมก็เพิ่งลงพื้นที่ไปดูที่ชุมชนที่เขาจัดการเรื่องสุนัขจรจัดในหมู่บ้านอะไรครับคุณดุริจะไปหาสมาชิกเหล่านี้จากไหนวิธีการหาสมาชิกจะทำยังไงครับโอเคผมก็จะชักธงให้สูงครับครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผมทำคือผมประกาศแบบนี้แหละชักธงให้สูงจนคนที่มันเป็นพวกพันเดียวกันนะฮะคือคุณต้องอยู่ในอารมณ์คล้ายๆผมนี่แหละครับคือมีของแล้วอยากจะปล่อยของนะฮะอยากปล่อยของใช่แต่ว่าใช่แล้วคนไม่มีของอ่ะคนไม่มีของแต่อยากจะไปฟังอยากจะไปแสดงความคิดเห็นบ้างแต่ว่ายังไม่ดังยังไม่มีใครรู้จักเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการไปร่างวาระแห่งชาติอ่ะจะไม่รับเขาเหรอได้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 ไอ้นั่นก็เข้าได้ก็ถือว่าพอมีจิตใจวอลันเทียร์แต่ว่า
ผมบอกไว้ก่อนว่าหากเราจะทำนโยบายใดๆหนึ่งให้สำเร็จได้เนี่ยมันต้องการการทุ่มเทพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องวิกิพีเดียเนี่ยวิกิพีเดียในประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยเป็นวิกิพีเดียที่อาจคุณภาพอาจจะยังไม่ดีนะแต่บางอันนี่ดีมากๆเลยถูกไหมครับมันเกิดจากคนที่ทุ่มเทเรารู้เลยว่าเพจเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยมันมีคนที่แบบทุ่มเทมากในการพัฒนาให้มันแบบดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องคุณภาพแหละครับเราต้องหาคนแบบนี้ให้เจอที่แบบคอมมิตกับเราแล้วก็พร้อมที่จะคือมาเลยครับปีหนึ่ง6เดือนปีหนึ่งนั่งพัฒนาคอนเทนต์เนี้ยพัฒนาอยู่นั่นแหละศึกษาพัฒนาโต้เถียงจนคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์นะครับว่ามันใช้งานได้จริงมันตอบโจทย์หรือแก้ปัญหานั้นได้อย่างนั้นได้ครับมันก็จะเป็นแนว NGO ไหมใกล้เคียงเอาจริงๆแล้วมันเป็นรูปผสมคือ NGO เนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมถูกไหมครับครับเป็นองค์กรประชาชนที่รวมตัวกันแล้วก็ขับเคลื่อนทางสังคมครับเรียนแต่ว่าการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันเสนอเป็นนโยบายใช่นะครับครับดังนั้นเนี่ยหากกระบวนการเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปผสมระหว่างความเป็น NGO กับความเป็นพรรคการเมืองครับครับซึ่งผมคิดว่าดีนะครับผมคิดว่ามันสมบูรณ์มันตัดสิ่งนี้ครับไม่ใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเราไม่มีอำนาจพรรคการเมืองอ่ะพอไม่มีที่นั่งปุ๊บมันก็เลิกนั่นสิเลิกทำเลิกคิดเลิกฝันนั่นสิคือแต่ถ้าคุณเป็น NGO คุณมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันจริงๆอ่ะมีกลุ่มข้อจริงๆอ่ะที่มีความคิดว่าอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะไม่มีที่นั่งในสภาแต่ความฝันนี่เรายังไม่เลิกครับนะครับเราก็จะหาวิธีการในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อในสนามในพื้นที่ต่างๆไม่เลิกครับทำไม่เลิกจนกว่าความฝันนั้นเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนไปพิสูจน์ว่ามันทำได้หรือมันไม่ได้มันจะคล้ายกับที่คุณจุ๋มคุณชุมพลของพรรคกลางไหมที่บอกว่าเขาจะทำให้ประชาชนทุกคนเป็นนักการเมืองหมายความว่าทุกคนจะต้องมีความรู้สึกตัวเองเป็นนักการเมืองไม่มองการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของคนกลุ่มเดียวอีกต่อไปเขาต้องช่วยกันคิดเนี่ยแนวคิดของคุณนุริ่งกับพรรคกลางตรงนี้คล้ายกันไหมคือผมไม่รู้ว่าทางพรรคกลางเนี่ยจะทำกระบวนการยังไงนะครับครับแต่ว่าในส่วนของพรรคเกรียงเนี่ยเราจะใช้ไอ้ตัวทิ้งแทงเนี่ยเป็นสนามนะครับให้คุณพิสูจน์ไม่ใช่แค่มีความฝันเท่านั้นน่ะแต่คุณต้องพิสูจน์อ่ะพิสูจน์ความฝันนั้นว่าคุณจะผลักดันมันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบบอกว่าคือสังคมไทยมันอย่างนี้เวลามันอยากจะเห็นอะไรอ่ะมันน่าจะมีอย่างงู้อย่างนี้นะแต่บอกให้ลงไปทำเนี่ยไม่ทำอ่ะน้อยมันไม่บนเตียใช่ดังนั้นมันเป็นการชี้คนอื่นทำพักเปลี่ยนจะต้องมีลักษณะเป็นพุทธเป็นพวก DIY นะครับ do it yourself อ่ะต้องทำเองนะก็ต้องทำเองดังนั้นมันจะได้คนกลุ่มหนึ่งที่มันจะดูเป็นพวกเนี้ยพวก DIY นะครับถ้าคุณอยากจะเห็นการเมืองเป็นแบบไหนคุณต้องลงไม้ลงมือครับนะครับแต่เพียงแต่ว่าการลงไม้ลงมือของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นนักการเมืองคุณเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้วมาช่วยกันผลักดันนี้ก่อนครับแล้วพรรคจะเป็นคนช่วยกันสรรหาตัวแทนข้อเสนอหาคนที่จะเอาข้อเสนอของเราเนี่ยเข้าไปนำเสนอในสภาจริงตอนนี้แกนที่มานั่งร่วมปรึกษาหารือระดมสมองกับคุณหนูริ่งเนี่ยมีสักกี่คนละที่ถือว่าเป็นแกนตั้งพรรคเลยอ่ะไม่ใช่หนูริ่งคนเดียวใช่ไหมไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวคือที่หลักๆเนี่ยอาจจะมีชื่อเสียงหน่อยก็มีอาจารย์เดชรัตน์สุกําเนิดครับนะครับอันนี้ก็ท่านหนึ่งนะครับส่วนท่านอื่นก็เป็นคนที่อยู่ในเป็นคนทั่วไปนะครับจะมีคนที่ทำเป็น NGO ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิของสัตว์อะไรเงี้ยของสุนัขอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นมีคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์นะครับมีอดีตครูนะครับมีคนทำงานธุรกิจอะไรเยอะแยะเลยครับครับประมาณรวมๆกันประมาณสัก20กว่าคนครับตอนนี้คือแนวทางหลักมันต้องมีเช่นว่าเราจะต้องวางหรือว่า1ปฏิรูปการศึกษา2ต่อต้านคอร์รัปชัน3ต่อต้านรัฐประหาร4จะต้องยกเครื่องรัฐวิสาหกิจมีไหมมีจัดลำดับพวกนี้ไหมว่าเราถ้าเราตั้งพรรคแล้วล่ะเราจะต้องเรียงลำดับหัวข้อสำคัญเพื่อมาถกแถลงหานโยบายเรื่องดังต่อไปนี้อย่างน้อย5เรื่องแรกมีการวางเรียงลำดับความสำคัญไหมครับไม่ครับเราไม่ทำแบบนั้นแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้ามันสำคัญมันจะถูกนำเสนอขึ้นมาผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยเรามีโฟรัมกลุ่มที่ถกเถียงเรื่องนี้ไปแล้วครับคือเรามีกลุ่มศึกษาแล้วครับเราทำกันแล้วตอนนี้เราทำการบ้านกันแล้วกำลังถกเถียงเป็นติ้งแท้งเขียนรเริ่มพัฒนาไอ้ตัวติ้งแท้งนี้ขึ้นมาด้วยกับกับครับครับแต่ว่าจะแนวคิดความคิด
มุ่งความมุ่งมั่นหรือความฝันของหนูหริ่งนี่จะไม่ใช่เป็นแกนสำคัญของนโยบายพรรคเกรียนนี้หรือครับคือความฝันของผมคือมีพรรคเกรียนโปรเจกต์พรรคเกรียนโปรเจกต์ติ้งแท้งเนี่ยเป็นไอเดียผมใช่ส่วนในรายละเอียดของติ้งแท้งจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นภาระของสมาชิกครับแต่ว่าถ้ามันออกมาคลอดลูกเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราประสงค์แล้วเราอยากมีลูกอย่างนี้แต่ลูกมันออกมาเป็นคนละแบบกับเราเนี่ยจะทิ้งลูกหรือว่าลูกจะทิ้งเราผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าสมมติว่ามีเป็นตลาดขายของอ่ะอย่างมอเตอร์โชว์อ่ะครับมอเตอร์โชว์เนี่ยคนจัดมอเตอร์โชว์นี่เป็นไม่ใช่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือทำรถนะเขาทำแค่ตลาดใช่ถูกไหมครับแล้วเขาเชิญชวนคนเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถต่างๆเนี่ยเอารถเข้ามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ครับผมก็เหมือนกันผมทำตลาดครับครับผมทำตลาดทางการเมืองให้คนที่มีของมีประเด็นเอาเข้ามาในนั้นส่วนว่าความเชื่อของผมในทางการเมืองในรายละเอียดลงรายละเอียดเป็นยังไงกันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็คงจะดูออกว่าผมเนี่ยอยู่แนวไหนใช่นะครับถ้ามาโปรเผด็จการมาโปรทหารเนี่ยผมว่าเขาไม่เข้ามาหรอกนะครับทะเลาะกันวุ่นวายแน่นอนนะครับหรือถ้าโผเกิดว่าโผล่มาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ไอ้วัฒนธรรมของพรรคนะครับเดี๋ยวพรรคก็จะต้องออกไอ้กติการะเบียบเหล่านี้ขึ้นมาเองในกรณีที่สมาชิกมีความเห็นขัดแย้งกันครับมันไม่ใช่ว่าเผื่อมีนะครับแม้แต่ในไอเดียเรื่องติ้งแท้งเนี่ยมันมีข้อหนึ่งเลยนะที่เราจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่า number 10number 10ใช่หมายเลขคือคนที่จะโต้แย้งคนที่คิดต่างจากไอเดียเนี่ยเราคือมันเป็นเราจะเป็นกฎเลยเขียนว่าจะระบุไว้ในกฎหรือว่าติ้งแท้งทุกติ้งแท้งเนี่ยเราต้องหาคนมาแย้งหาคนมาหาจุดอ่อนว่าไอ้นโยบายเนี่ยมันมีผลกระทบไซด์เอฟเฟกต์ยังไงใช่หมายความว่าเราไม่ต้องรอคนอื่นมาเถียงเรานะเราจะหาคนมาเถียงเราให้ได้ก่อนว่าไอเดียนี้มันมีรูมีช่องโหว่หรือมันยังไงอะไรอย่างนี้อันนี้ดีมากอันนี้คือหมายความว่าเราจะไม่ใช่ว่ากลุ่มคนที่เห็นด้วยกันนี้เสร็จเอาเลยเป็นนโยบายเราบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีจุดอ่อนนะเราต้องหาคนที่มาชี้จุดอ่อนเราเพื่อทำให้นโยบายนี้มันถูกต้องมีจุดอ่อนน้อยที่สุดอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องไม่งั้นมันพวกคนมันอยู่รวมกลุ่มกันมันก็จะมีสมองแบบคล้อยไปทางเดียวกันมากถูกไหมฮะใช่โดยเฉพาะถ้าคุณหนูริ่งเป็นคนชวนก็มามันก็ต้องแนวคิดคล้ายๆกันฉะนั้นมันก็จะเป็นพรรคที่มาแนวเดียวกันหมดแหละถูกต้องดังนั้นเวลามันถูกไปนำเสนอสู่สังคมเนี่ยซึ่งมันจะมีบริบทที่แตกต่างกันไปอ่ะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอัดกันเองภายในก่อนดีไหมเออคือนวดกันก่อนเลยดูซิว่าจับพลิกกับพลิกซ้ายพลิกขวาดูซิว่ามันมีรูมีช่องโหว่อะไรยังไงเมื่อเอาไปสู่สาธารณะแล้วเนี่ยมันถึงจะอธิบายได้แม้ว่าประเด็นนั้นจะเป็นประเด็นที่สังคมจะโต้แย้งเราก็ยังสามารถอธิบายเตรียมตัวได้ว่าเราจะอธิบายไอ้จุดนี้ว่ายังไงครับแต่นี้ไม่พ้นว่าภาพลักษณ์หรือว่าประวัติของคุณหนูริ่งเนี่ยก็จะทำให้พรรคนี้คนที่เข้ามาพรรคนี้จะต้องคิดตามลำดับความสำคัญที่คุณหนูริ่งเคยแสดงออกในที่สาธารณะเช่นต่อต้านรัฐบาลประหารต่อต้านทหารไม่เอาคนนอกไม่เอาระบบเก่าทั้งหลายแหละมันก็จะต้องกลายเป็นแกนหลักของนโยบายพรรคนี้เลยมันคือผมคิดว่าจริงๆมันควรจะเป็นนโยบายมันเป็นควรวิธีคิดของคนไทยทั้งประเทศเลยครับ ใช่ไงนะเราคิดว่าคือเราจะไปโปรเผด็จการทำไมครับ คือผมไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าโปรไม่โปรแต่หมายความว่าลำดับความสำคัญพรรคเนี่ยมันจะต้องมาชูเด่นเลยเป็นธงชูเด่นเลยว่าพรรคเกรียนภายใต้การชักชวนของหนูหริ่งนี่จะต้อง1 2 3 1เลยชนกับทหาร2ต่อต้านเผด็จการเผด็จการรูปแบบไหนคืออะไรยังไงก็ต้องมาว่ากันเลยว่าอย่างนี้คือเผด็จการอย่างนั้นไม่ใช่เผด็จการมันจะเป็นรูปแบบนั้นไหมพรรคเกรียนไม่ผมคิดว่าพอผมเริ่มพรรคเกรียนเนี่ยผมยังไม่ได้ชนเรื่องพวกนี้เลยครับจริงๆแล้วมันจริงๆพรรคเกรียนมีความขัดแย้งน้อยมากนะเพราะว่ามันเริ่มจากประเด็นความสนใจของประชาชนจริงๆดังนั้นเนี่ยข้อเสนอของประชาชนเนี่ยที่เสนอเข้ามามันจะเป็นประเด็นร่วมใช่แม้แต่คนที่มีความคิดแตกต่างทางการเมืองนะครับผมอย่างที่ประเด็นเรื่องหมาอย่างเงี้ยเรื่องเซซิโลหมาเนี่ยคุณทิชาตอนผมไปที่กรมปศุสัตว์เนี่ยผมเจอมวลชนจำนวนมากที่มาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะปรากฏว่าเป็นคนที่เรียกว่าไม่ใช่ FC ผมเลยครับไม่มี FC ผมแม้แต่คนเดียวเลยครับไม่มีเลยแต่เข้ามาทำไมไม่มีเข้ามาประเด็นร่วมกันคือประเด็นเรื่องต่อต้านการเซซิโลใช่ถูกต้องแล้วก็เราก็สามารถคุยกันได้ฮะเวลาเจอกันก็คุยกันแบบโอ้โหเรียกว่าคุยกันดีไม่มีปัญหาผมคิดว่าหลายคนก็มีความ
ผมมั่นใจว่าหลายคนจะมีทัศนะทางการเมืองแตกต่างกับผมก่อนหน้านี้นะแต่ว่าในประเด็นนี้เราไม่มีเหตุที่ต้องทะเลาะกันมันเห็นร่วมกันได้ใช่ใช่ซึ่งผมคิดว่ามันจะละลายมันจะทำให้เรามีโอกาสก้าวข้ามไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างกันนะครับและแน่นอนครับมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราคนที่เราคิดว่าเราคิดเหมือนกันเนี่ยในเรื่องหลักๆเรื่องทางการเมืองอาจจะคิดต่างกันในเรื่องนั้นๆใช่มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะละลายไอ้กลัวที่กอดกันแน่นรวมถึงไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างกันอย่างสุดลิสุดเดชอย่างเงี้ยเข้ามาพูดคุยกันได้โดยหลักของเหตุผลครับหมายความว่านุริ่งกำลังคิดว่าพรรคเกรียนเนี่ยจะเป็นพรรคที่หลอมละลายพฤติกรรมความขัดแย้งเดิมๆได้กลายเป็นที่พบปะของคนที่เห็นต่างและมาหาเป้าหมายร่วมกันได้อย่างนั้นเหรอครับคือผมไม่ได้ทำหน้าที่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแต่บอกว่าประเด็นที่เราเคลื่อนอยู่ตอนปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้อยู่เคลื่อนจากประเด็นที่เราเป็นประเด็นทางการเมืองที่คุณวิจัยตั้งประเด็นไว้ว่าบทบาทผมในอดีตเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคหรือไม่หรือไม่อะไรเงี้ยผมเรียนไปอธิบายว่าจนข้อเท็จจริงเนี่ยประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยมันประเด็นมันคุยจากประเด็นเรื่องตัวที่เป็นอิชชูเบสนะครับดังนั้นเนี่ยมันสีมันจะไม่เกี่ยวหรอครับใช่ครับมันจะข้ามได้ครับแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้คุยกันแบบนี้ครับแล้วถ้าที่หนูริ่งดูพรรคอื่นๆโดยเฉพาะพรรคที่ตั้งใหม่มีแนวร่วมไหมมีอะไรเห็นตรงกันพอจะจับมือกันพอที่จะเป็นพันธมิตรกันได้เพื่อจะผลักดันหลายสิ่งหลายอย่างให้มันเกิดขึ้นได้จริงไหมเพราะว่าพลังของพรรคเกรียนใหม่ๆคงไม่ถึงขั้นจะไปทำให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเรามีทางจับมือกับพรรคอื่นในรูปแบบของความร่วมมือ collaboration ไหมเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัลการประสานการร่วมมือจะสำคัญกว่าความโดดเด่นแต่เพียงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผมเรียนก่อนว่าต่อให้เราไม่มีเสียงในสภาผมก็มั่นใจว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับผมอธิบายบทเรียนของพรรคกรีนหน่อยครับคือพรรคกรีนทั่วโลกพรรคกรีนนะกรีนนะกรีนเขียวเนี่ยเขียวสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับพรรคกรีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่ครับนะครับแต่ว่าความสำเร็จของพรรคกรีนจำนวนมากเนี่ยเกิดจากการที่เขาเสนอนโยบายของเขาแล้วปรากฏว่าพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคสองปีกใหญ่อะจะต้องเขากดดันจนที่ทำให้พรรคการเมืองใหญ่จะต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยบรรจุเข้าไปนโยบายของพรรคนั้นๆถูกต้องงั้นไอ้โมเดลแบบเนี้ยคือถ้าคุณทำการเมืองโดยไม่ได้มุ่งหวังว่าคุณอยากมีอำนาจครับแต่คุณทำการเมืองเพราะคุณอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับถ้าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นความมุ่งหมายที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่มีที่นั่งในสภาหรืออยู่ไปนั่งสิทธิ์มาแทนสภาแต่อยู่ในฐานะของฝ่ายค้านหรือแค่คนคนเดียวในสภานะครับเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ใช่นะครับดังนั้นไอ้เรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงผมขอยกพรรคกรีนก่อนนะครับผมเคยไปคุยกับพรรคกรีนที่เยอรมันหลายปีแล้วแล้วก็แนวทางเป็นอย่างนี้แหละครับก็บอกเขาจะมีที่นั่งในสภาไม่กี่ที่นั่งก็ตามเนี่ยแต่ว่านโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเขานโยบายเกี่ยวกับการที่จะทำให้การเมืองสะอาดสะอ้านขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมแต่ว่าพรรคที่ชวนเขาก็ไปร่วมรัฐบาลจะต้องยอมรับนโยบายส่วนของเขาก่อนแล้วมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงจริงเพราะว่าขณะตอนนั้นที่ผมไปคุยเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่งจะเป็นประเด็นใหม่ๆแต่ว่าเขาก็สำเร็จในการผลักดันให้พรรคใหญ่ต้องเอานโยบายสิ่งแวดล้อมของเขาและเขาก็สามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองนะพอนโยบายผิดแผกเขาก็ลาออกมาจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มาประกาศนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบเป็นไปได้ไหมพรรคเกรียนกับพรรคกรีนมันจะมาแนวเดียวกันโอนแบบนี้เลยคือเราใฝ่ฝันที่จะทำการเมืองแบบนี้ไม่อย่าไปซีเรียสมากเลยครับเรื่องไหนที่นั่งในสภาไอ้นั่นมันเป็นคือผมก็เคารพวิธีคิดแบบนั้นนะแต่ว่าผมคิดว่าพรรคการเมืองควรจะในปัจจุบันนี้เราสามารถทำการเมืองแบบใหม่ได้อะครับทำการเมืองแบบเท่ว่าต่อให้คุณไม่มีที่นั่งในสภาคุณก็สร้างความกระเพื่อมความไหวเนี่ยกับเพิ่มไหวเนี่ยในระบบได้นะครับโดยอาศัยเนี่ยการขับเคลื่อนวิธีการทางการเมืองแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพรรคโดยผ่านพรรคเกรียนเนี่ยตัวแกนนำอย่างคุณหนูริ่งต้องปรับวิธีการทำงานวิธีการพูดวิธีการแสดงออกไหมเพื่อจะให้มันดูจริงจังขึ้นเพื่อจะให้มันดูไม่ใช่แบบ
เล่นๆแซวๆประชดประชันไหมหรือว่าต้องแบบนี้แหละแบบนี้ออกมาถึงจะได้ผลคือคนอื่นในสมาชิกก็เขามีสไตล์ตัวเองนะครับอันนี้มันสไตล์ผมนะครับผมจะไปแก้ยังไงคุณสุทธิชัยนี่มันตัวผมเลยฮะตัวผมนะแต่ว่าเราจะต้องจริงจังคนจะมองเฮ้ยดูริงเล่นที่เล่นที่จริงนี่หว่าไม่ได้เอาจริงนี่หว่าเดี๋ยวก็กวนโน่นกวนนี่แม้กระทั่งตั้งชื่อพรรคก็ยังไปกวนทำไมไม่ทำมันจริงจังคนทั่วไปจะได้เห็นว่าหนูริงเอาจริงละมาทำการเมืองอย่างจริงจังละหรือว่าถ้าแบบเดิมของหนูริงมันได้ผลมากกว่านี่ประเมินแล้วใช่ไหมคืออันหนึ่งก่อนผมก็ใช้ชีวิตแบบที่ผมเป็นแล้วครับครับนะครับคนอื่นเขาก็ไม่มีบุคลิกแบบนี้นะเขาก็ไม่ได้ไว้หนวดไว้ผมแบบผมนะเวลาอาจารย์เดชรัตน์พูดนำเสนออะไรเงี้ยแกก็เรียบร้อยคนละแบบเลยนะคนละแบบเลยนะคนละแบบกันเลยครับแต่ละคนก็มีแบบของตัวเองอันนี้มันบุคลิกของผมนะครับนะครับดังนั้นผมคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาผมครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ปัญหาผมผมยื่นผมมีสิทธิ์ที่จะทำมีบุคลิกแบบนี้ฮะแล้วผมเป็นคนคือผมอยากจะมีผมอยากทำการเมืองให้มันสนุกอะครับสนุกใช่เอาจริงๆนะคุณทุกชัยครับให้ผมเคร่งเครียดนะให้ผมเคร่งเครียดนะครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์แล้วผมจะไม่สามารถอยู่ในการเมืองได้ไม่สนุกด้วยมันไม่สนุกมันต้องเป็นตัวของตัวเองอ่ะนะครับโอเคการมีการรัฐเทศะนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับผมชอบลบเรื่องการรัฐเทศะนะผมจะพยายามแล้วกันนะถ้ามันถึงจุดนึงที่ต้องมีการรัฐเทศะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกเป็นข้อบกพร่องนะผมไม่ได้บอกเป็นข้อบกพร่องนะผมเพียงแต่บอกว่ามันจะมีคนมาเตือนหนูริงไหมบอกว่านี่หนูริงจะทำการเมืองตั้งพรรคการเมืองแล้วเนี่ยบุคลิกอย่างนี้มันจะได้เหรอมันต้องปรับหน่อยนะเพื่อให้คนเห็นว่าเอาจริงละเราทำอะไรจริงจังแต่ว่าเป็นไปได้ว่าหนูริงก็ประเมินแล้วว่าต้องแบบนี้แหละถึงจะสามารถให้คนสนใจให้ดึงคนเข้ามาสนใจในงานนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นวิธีการแบบหนึ่งก็ได้ผมไม่ได้ว่าผิดแต่เพียงแต่ผมตั้งคำถามว่ามันมีแนวคิดนี้ไหมความคิดมันเป็นมันโอเคหนึ่งผมคงหล่อสู้ธนาธรกับอภิสิทธิ์ไม่ได้เอาที่ละคือสองคนนี้เขาทำตัวหล่อนะอันนี้อันดับแรกนะคือเขาทาร์เก็ตเขาชัดเจนนะสาวๆได้เห็นแล้วก็ต้องเคลิ้มอะไรเงี้ยผมเอาพูดตรงผมไปไม่ได้แล้วฮะผมได้แค่นี้นะสู้เขาไม่ได้เนี่ยสู้เขาไม่ได้ไม่ได้เขาหล่อกว่าเยอะน้ำเสียงภาษาท่าทางจังหวะอะไรเขาได้ผมไม่ได้คุณชื่อชัยผมทำไม่ได้แหละครับแบบนั้นนะมันดูแล้วมันน่าเกลียดมากเลยถ้าผมทำนะครับอันเดียบลำสองผมคิดว่าบุคลิกกับผมอย่างผมเนี่ยก็จะได้มันจะทำให้การเมืองมันมีสีสันนะครับใช่สีสันแล้วผมว่ามันสนุกนะคืออย่ามาติดทรงผมเลยนะถ้าความคิดผมอ่ะมันไม่ถูกต้องหรือคุณเห็นแย้งอ่ะคุณโต้เถียงกับผมดีกว่าใช่นะคุณอย่ามาติดไอ้เรื่องบุคลิก acting ของผมอะไรเงี้ยคือผมเป็นนักละครนะฮะผมเคยผมทำละครเวที10ปีคือผมพยายามปรับแก้ตัวเองแล้วทำไงให้เวลาพูดอ่ะหน้าตาผมไม่ขยับอะไรเงี้ยผมทำไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะว่าเป็นจริงๆก็ไม่เป็นไรนี่ไม่มีผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมแค่ถามว่ามันมีคนเตือนไหมมีคนแย้งไหมว่ามันเป็นบุคลิกไหมมันต้องมีนะเพราะว่าหัวหน้าพรรคแล้วนะเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วนะเนี่ยจะยังแสดงแบบที่เป็นตอนเป็นนักเคลื่อนไหวคนเดียวมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยมีคนเตือนแต่ว่าผมไม่สนใจ ไม่ใส่ใจคือมันเป็นคำเตือนที่ผมนำมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยผมปรับไม่ได้ไม่ได้ยอมเป็นเรื่องปรับไม่ได้ต้องแบบนี้แหละต้องแบบนี้ใช่ครับแต่มันไม่ใช่เป็น marketing gimmick ใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นลูกเล่นการตลาดใช่ไหมอาจจะเป็นนิดหน่อยอย่างเช่นตอนที่ผมเริ่มมีพ็อปมีใส่พงใส่พ็อปอะไรอย่างเงี้ยหรือวันนี้ผมใส่แว่นออกช้าๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ผมก็ยอมรับว่ามันเป็นเทคนิคนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมอยากจะสร้างบุคลิกที่มีความแตกต่างจากนักการเมืองความของนักการเมืองในปัจจุบันนะครับจริงๆถ้าผมเข้าสภาแล้วเขายอมให้ผมใส่ขาสั้นก็ไม่ได้นะผมจะใส่ขาสั้นเข้าสภาจริงๆนะจริงๆแต่ผมจะไปดูระเบียบก่อนนะครับว่าเขายอมไหมครับแต่ว่าคุณธนาธรก็ดีคุณภริศคุณไอติมก็ดีของประชาธิปัตย์เนี่ยก็สร้างกระแสคำว่าคนรุ่นใหม่ขึ้นมาในการเลือกตั้งครั้งนี้ของคุณหนูริงเนี่ยมีภาพหรือมีแนวทางคนรุ่นใหม่เข้ามาตรงไหนยังไงเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระแสใหม่ที่คนไทยคาดหวังเพราะว่าคนไทยเด็กไทยที่จะมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยนะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งมา 7-8 ปีแล้วเนี่ยนะมีถึง7ล้านคนนะที่จะมีสิทธิ์เป็นครั้งแรกคนเหล่านี้คุณหนูริงจะดึงเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคเกรียนได้อย่างไรโอเค
ผมไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่นะคือผมไม่ได้คิดเรื่องความเป็นคนรุ่นใหม่สำหรับผมนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยใหม่เลยครับทั้งชื่อยันแนวทางรูปแบบบุคลิกภาพข้อเสนอต่างๆคุณจะไม่รับประกันเลยว่าเวลาเราเสนอติ้งแท้งออกมาเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆเนี่ยคุณจะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ที่เป็นข้อเสนอทางการเมืองเลยนะครับดังนั้นของเราเนี่ยเรานำเสนอการเมืองแบบใหม่ครับครับแบบใหม่เลยส่วนว่าการเมืองแบบนี้เนี่ยมันจะไปถึงคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนรุ่นเก่านะครับจริงๆแล้วผมจะเสนอทุกแพ็กเกจเลยครับไปทุกช่องทางเลยมีหมดเลยครับแต่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตเนี่ยน่าจะสนใจแนวทางนี้เพราะว่าครับเขาก็คงจะไม่อยากจะติดอยู่กับการเมืองแบบเก่าเขาเห็นหน้านักการเมืองเก่าๆออกข่าวเอาอีกละคนไม่กี่สิบคนเนี่ยเห็นหน้าซ้ำซากอยู่นี่แหละแล้วพูดเรื่องเดิมอยู่นั่นแหละเขาอยากจะมีการเมืองแนวใหม่ฉะนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายไหมของพรรคเกรียนที่จะดึงก็เข้ามาบอกนี่ไงความหวังของพวกเรารุ่นนี้มันอยู่ตรงนี้ครับพรรคเราเนี่ยจะสร้างมันเกิดอย่างที่คุณอยากเห็นนะครับครับคือมีคนถามผมว่าใครจะเลือกพรรคเกรียนไงเออใช่คือมันมีคนถามแบบนี้ซึ่งจริงๆพรรคเกรียนก็ต้องตอบคำถามว่าใครเลือกเรานะเออครับผมขอยักแบบนี้ครับคนที่เลือกเราเนี่ยคือคนที่ไม่เลือกพรรคคนอื่นครับอันแน่นอนเอาคุณไม่เลือกพรรคคนอื่นแล้วคุณรู้สึกว่าพรรคอื่นมันก็งั้นๆน่ะคือมันดูไปดูมามันก็มันโอเคไปเลือกให้ก็ได้แต่มันแน่มันไม่มันมันธรรมดามันงั้นงั้นไม่ตรงใจไม่สะใจมันงั้นงั้นอ่ะไอ้พวกนี้แหละครับผมบอกไว้เลยว่าพวกเนี้ยคือทาร์เก็ตกลุ่มของเราเลยแล้วมันมีอยู่หรือเปล่าล่ะครับมันอยู่ที่ไหนบ้างครับมีสิคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็สมัยก่อนก็คือคนที่เลือกคุณชูวิทย์อ๋อเอออันนี้หนึ่งนะครับสองเนี่ยคือพวกที่ไปโหวตโนเลยไม่เอาไม่เอาพรรคไหนเลยไม่เอาเลยอันที่สามก็พวกที่นอนอยู่บ้านนะครับครับนะกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่ผมสนใจคือถ้าคุณอยากจะไปเลือกคุณมีพรรคในดวงใจอยู่แล้วอ่ะครับคุณไปเลือกพรรคนั้นเลยครับคุณไม่ต้องหาพรรคเกรียนพรรคเกรียนไม่ต้องไม่ต้องคืออย่างนี้คุณทิชัยปัญหาการเมืองของเรานะการเลือกวิธีเลือกลงคะแนนเสียงของการเมืองเราเนี่ยมันมีปัญหาครับคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือกพรรค A เพราะว่าเราเกลียดพรรค B เราเลือกพรรค B เพราะว่าเราเกลียดพรรค A ครับคือวิธีคิดแบบนี้ผิดทางการเมืองอืมคุณต้องเลือกพรรค A เพราะคุณชอบพรรค A คุณเลือกพรรค B เพราะคุณชอบพรรค B มันดียังไงคุณถึงเลือกมันถูกต้องไม่ใช่ว่าเกลียดพรรคนึงไปเลือกอีกพรรคนึงใช่อืมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเลือกพรรคเกรียนน่ะคุณต้องชอบพรรคเกรียนต้องชอบถ้าไอ้พรรคเกรียนเนี่ยมันไม่เวิร์คคุณก็ไม่ต้องเลือกถ้าคุณมีพรรคพรรคการเมืองในดวงใจคุณชอบธนาธรคุณชอบพรรคกลางคุณชอบพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยคุณไปเลือกพรรคนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบพรรคนั้นแล้วคุณเห็นว่าพรรคเกรียนดีคุณก็เลือกพรรคเกรียนเลือกพรรคที่ตัวเองชอบอย่าเลือกพรรคนี้เพราะว่าเกลียดพรรคอื่นถ้าคุณเกลียดพรรคอื่นคุณก็ไปโหวตโนหรือก็นอนอยู่บ้านไม่ต้องมาเลือกพรรคเกรียนครับแต่ว่าเขาจะถามว่าแล้วผมจะเลือกพรรคเกรียนด้วยเหตุผลอะไรตอนนี้คุณต้องมาดูเรื่องไอ้ตัวติ้งแท้งของเราผมรับประกันเลยนี่ผมมั่นใจมากผมเคยโฆษณาไปแล้วนะผมมั่นใจว่าติ้งแท้งของพรรคเกรียนนี่นะจะกินขาดทุกพรรคการเมืองเลยกินขาดด้วยกินขาดกินขาดขาดกระจุยเลยเพราะว่าผมมั่นใจว่าถ้าประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายทางการเมืองเนี่ยเราจะมีข้อเสนอทางการเมืองที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสารระบบของพรรคการเมืองเลยไม่ปรากฏแล้วเราจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหลือเชื่อได้เพราะว่ามันเกิดจากการเบรนสตอร์มของคนจำนวนมาก มันเกิดจากความต้องการของประชาชนจริงๆข้อเสนอนี้จะปรากฏขึ้นมาและจะมีจำนวนมหาศาลมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่พักกันที่พักเรียนเนี่ยอยู่ในระบบการเมืองเราอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งนานไปเราจะสะสมติ้งแท้งของเราเนี่ยใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆทำไมคนที่มาระดมความคิดให้กับพรรคเกรียนเนี่ยฉลาดกว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการบริหารสมาชิกพรรคอื่นๆตรงไหนล่ะคนเหล่านี้มาจากเพราะว่าเราหลาดจะฉลาดกว่าโอเคล่ะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมมั่นใจว่าข้อเสนอเรื่องการจัดการสุนัขจรจัดของเราอ่ะครับก็1ก่อนไม่มีพรรคการเมืองไหนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการสุนัขจรจัดอืม2คนที่เป็นสมาชิกพรรคของเราที่ทำเรื่องสุนัขจรจัดอ่ะ
ป็นคนที่ทำงานเรื่องนี้อย่างทุ่มเทครับครับคือเขารู้จักปัญหาเรื่องสุนัขเนี่ยดีมากรู้จักสุนัขดีมากรู้ว่าการจัดการทั่วโลกเนี่ยการจัดการเรื่องนี้เขาทำกันยังไงครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขายังอาสาสมัครโอลิมเทียทำเรื่องนี้อยู่อันนี้ยกที่หนึ่งครับอันที่สองในเรื่องนโยบายด้านการศึกษาเวลาคุยเรื่องนโยบายพรรคด้านการศึกษาของพรรคการเมืองต่างๆมันจะแข็งกระโดกมากเลยไม่มีรูปธรรมผมเนี่ยมีครูมีอดีตครูมีนักเรียนที่เรียนอยู่นะครับในการที่จะพัฒนากันว่าข้อเสนอของเกี่ยวกับการปฏิรูปพรรคเอกปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเวลาเราบิดออกมาแข่งกันแล้วเนี่ยผมจะสามารถนำเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้มากกว่าพรรคการเมืองอื่นแน่นอนเลยแน่นอนเรื่องการศึกษานี่นะพรรคอื่นเวลาประชุมเรื่องนโยบายศึกษาก็จะดูว่าเราจะเข้าไปส่งรัฐมนตรีศึกษาเข้าไปคนของเราไปรัฐมนตรีศึกษาไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกระทรวงศึกษาแต่พรรคเกรียนเนี่ยเนื่องจากโอกาสเข้าไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาคงจะยากเนี่ยก็จะดันด้วยนโยบายใช่ไหมหมายความว่าพรรคการเมืองต่างวิธีคิดมาต่างกันตรงนี้แหละพรรคใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยเราชนะเลือกตั้งปฏิรูปศึกษาเราส่งคนเราเข้าไปกระทรวงไปเป็นรัฐมนตรีแต่พรรคเกรียนจะบอกว่าเฮ้ยเรายังไงก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ฉะนั้นเราจะผลักดันด้วยนโยบายอันไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคือเราจะเสนอข้อเสนอทางนโยบายของเราอ่ะให้กับสังคมนะจนเด่นชัดครับแล้วเราจะเอาข้อเสนอเราเนี่ยเข้าดีเบตหรือโต้เถียงกับนโยบายประกบทำประกบกับของพรรคการเมืองอื่นครับนะครับต่อให้เราไม่มีที่นั่งในสภาหรือไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยครับครับข้อเสนอของเราเนี่ยมันจะหลอกหลอนรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับว่าทำไมไม่ทำอย่างไอ้ที่พรรคเปลี่ยนมันเสนอมันจะหลอนอยู่อย่างนั้นนะเราก็จะดันกันไม่เลิกเวลามีประเด็นเราก็จะอภิปรายต่อให้ไม่มีเก้าอี้ในสภาเราก็จะอภิปรายอยู่ข้างนอกตะโกนเกี่ยวกับเรื่องการเป็นลูกการศึกษาวิธีการในการเป็นลูกการศึกษาทำเวทีไม่เลิกครับคือถ้าเราทำแบบนี้การเมืองมันก็จะเปลี่ยนครับจนวันนึงแล้วเราก็ไม่ซีเรียสอะไรจนวันนึงรัฐบาลในยุคใดก็แล้วแต่เห็นว่าสิ่งที่เราเสนอพอเป็นประโยชน์หรือเห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องโต้เสียงมานะครับสมมุติว่าผมไม่จำเป็นจะต้องรับข้อเสนอของพรรคเปลี่ยนนะครับแต่เขาต้องโต้เสียงกลับมาต้องมีเหตุผลโต้เสียงต้องมีเหตุผลโต้เสียงว่าของคุณใช่ไหมของผมดีกว่าถูกทำไม่ได้แบบนี้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยก็โต้เสียงมาดังครับโต้เสียงมาเสร็จแล้วก็สังคมก็เป็นคนกำหนดเองตัดสินเองว่าไอ้ข้อโต้เถียงนั้นเนี่ยใครมีเหตุผลบอกกันซึ่งแปลว่าจะต้องใช้โซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะกระเบิดกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ไม่เหมือนแต่ก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียทำอย่างนี้ยากฉะนั้นพรรคเรียนทำสิ่งที่ตัวเองพูดขนาดนี้เพราะนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่ทางด้านสื่อด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วสนามที่แท้จริงฮะพื้นที่ที่เราจะเข้าไปยึดจริงๆไม่ใช่สภาคือความคิดความเข้าใจของคนในสังคมครับครับนี่คือพื้นที่สนามรบที่แท้จริงครับคือเมื่อความคิดของคนในสังคมประชาชนเนี่ยความคิดเขาเปลี่ยนแล้วอ่ะหลังจากนั้นอะไรหลังจากนั้นมันจะต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนช้าเร็วก็ต้องเปลี่ยนครับดังนั้นเราทำงานพื้นที่นี้ก่อนนะครับใช้เทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะรวบรวมคนรวบรวมความคิดครับพัฒนานวัตกรรมครับแล้วก็นำเสนอนี้ไปสู่สังคมอีกทีนึงแล้ววันนึงไม่แน่นะครับถ้าความคิดนี้เป็นเรื่องยอมรับวันนึงในอีก10ปี20ปีข้างหน้าหากพรรคเปลี่ยนยังอยู่นะครับพรรคเปลี่ยนก็อาจจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างหนาแน่นจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดอายุเท่าไหร่ครับปีนี้นุริน50ครับ50โอ้ไปได้อีกนานไปได้อย่างน้อย20ปี20ปี30ปีฉะนั้นทนได้จะไม่ถูกสิ่งเย้ายวนใจเสียผู้เสียคนไปก่อนไม่ผมไม่อยู่พรรคอยู่ก็ใช้ได้แล้วครับคือมันไม่สำคัญอยู่ที่ผมนะฮะความคิดต่างหากใช่วัฒนธรรมต่างหากที่มันยั่งยืนมันต้องสืบทอดต่อไปใช่ถ้าความคิดมันถูกต้องมันจะมีคนอื่นเดินเข้ามาครับครับถ้าพรุ่งนี้คุณธนาธรมาบอกเฮ้ยนุเร่งมาทำด้วยกันเถอะมาอยู่ในพรรคอนาคตใหม่เอาไอเดียคุณเลยนี่แหละเอาไอเดียคุณด้วยนะคุณมาช่วยตั้งซิงค์แทงคุณจะเอาแนวคิดของคุณเป๊ะเลยเนี่ยมาทำด้วยกันเถอะต่างคนต่างทำมันเหนื่อยนะบรรลุเป้าหมายไม่ได้จะพิจารณาไหมคือถ้ามาเสนอผมแบบนี้ผมไม่รับพิจารณาไม่รับเพราะว่าผมทำได้ทำได้โดยไม่ต้องมีอนาคตใหม่ถูกคือหมายความว่าพรรคเรียนทำได้ผมจะพิสูจน์ก่อนว่ามันทำได้แม้แต่ผนึกกำลังกันไงมันมีโอกาสได้ทั้งสองอย่างคือหนึ่งได้ที่นั่งส.ส.จำนวนหนึ่งและสองได้การผลักดันนโยบายผ่านแนวทางแบบพรรคเรียนด้วยไงผม
คือเขายังไม่ชวนผมนะอันแรกก่อนนะนี่สมมติสมมติอันแรกเขายังไม่ชวนผมคิดแทนเขาผมคิดแทนเขาแล้วคิดแทนหนูหริ่งว่าถ้ารวมตัวกันได้เนี่ยไอ้พลังของคนที่มีความคิดต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันน่าจะมีพลังมากกว่าต่างคนต่างทำไงแต่ว่าแน่นอนแต่ละคนก็อาจจะบอกไม่เอ้าผมทำเพราะผมได้อย่างที่หนูหริ่งบอกแต่ถ้าสมมติว่ามีการชักชวนเนี่ยน่าพิจารณาไหมผมหนักใจคุณแทนคุณธาราธรเลยครับนะครับถ้าเอาผมเข้าไปอยู่ในพรรคเนี่ยคุณต้องรับมือกับผมกับลักษณะไอการทำงานแบบพรรคเปลี่ยนนะซึ่งผมไม่แน่ใจจริงๆนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนมีแบบแผนมากแผนใช่ธาราธรเป็นคนมีแบบแผนมีแบบแผนมากแต่เขาจะว่าไม่มีแบบแผนเหรอผมมีแบบแผนแต่ว่าเป็นคนละแบบแผนคือเขาเป็นคนที่เห็นภาพชัดก่อนใช่เขาบริหารเขาบริหารธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านเขาต้องมีแผนมี business plan มีทุกไตรมาสต้องมีตัวเลขกำไรขาดทุนต้องรู้ว่าอีก3ปีต้องทำอะไรแน่นอนแต่หนูริ่งเป็นประเภทวิวัฒนาการหรือว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ปรับเว้ยเมื่อวานนี้คิดไม่ดีวันนี้เอาไม่เอาละทิ้งละถ้าเขียนใหม่อย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าผมไม่มีอะไรแล้วเราจะต้องสร้างจากคือผมทฤษฎีของผมก็คือว่าเราจะสร้างองค์กรจากการก่อกำเนิดเหมือนเซลล์เหมือนสิ่งมีชีวิตหนึ่งถ้าการเมืองเป็นองค์กรที่มีชีวิตครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเริ่มมันสมมติวันนี้มันมีแค่ผมมีคน2คนมีคน20คนมันจะต้องค่อยๆเริ่มจากตรงนี้แล้วมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองโครงสร้างกลไกความสนใจประเด็นมันจะวิวัฒนาการเหมือนสิ่งมีชีวิตครับใช่คือผมอยากจะพัฒนาพรรคเรียนในรูปแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบในโครงสร้างแบบการจัดตั้งเชิงดิ่งแนวดิ่งออกมาซึ่งไม่ใช่ผมทำไม่เต็มนะผมเข้าใจเรื่องแบบนั้นนะแต่ว่าลักษณะของพรรคเรียนจะไม่ทำแบบนั้นมันจะเป็นแนวคิดแบบสตาร์ทอัพใช่ไหมของพรรคเรียนนะเหมือนสตาร์ทอัพก็คือว่าต้องฉีกแบบแผนต้องคิดนอกกรอบต้องทำอะไรที่แบบเก่าไม่เอาละต้องเริ่มใหม่หมดแต่แบบของพรรคอนาคตใหม่ภายใต้การนำคุณธนาธรอาจจะมาจากพื้นเพนักบริหารมาก่อนก็ต้องมีกรอบพอสมควรยิ่งเป็นพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยประชาธิปัตย์ก็ต้องยิ่งมีโครงสร้างกรรมการบริหารมีกติกามีกรรมการแต่ว่าพรรคเกรียนนี่ต้องคิดแบบสตาร์ทอัพที่กติกาไม่สำคัญเท่ากับการบุกการลุยเข้าไปข้างหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องครับไม่งั้นลองคิดดูนะครับคุณธิชัยทุกพรรคการเมืองเวลาเขาคิดทำพรรคการเมืองที่ออกมาเนี่ยคุณธิชัยผมนั่งดูทุกพรรคเลยครับที่คุณธิชัยสัมภาษณ์ครับผมมีข้อสังเกตว่าซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ผมมีข้อสังเกตว่าทุกพรรคเลยเนี่ยคิดถึงเก้าอี้ในสภาแน่นอนแล้วสิ่งนั้นน่ะเป็นความมุ่งหมายเลยนะและเขาจะพยายามมากเลยทำทุกอย่างเลยเพื่อจะมีเก้าอี้ครับส่วนผมเนี่ยผมไม่หนักใจเรื่องนั้นเพราะผมไม่คิดไม่เอามาแบบได้ก็ดีแต่ว่าไม่แบบไม่แบบแต่ว่าให้เราคิดว่าเราอยากเห็นอะไรก่อนเราอยากเห็นประเทศเป็นอะไรครับนะครับแล้วก็ทุ่มเทไปให้การทำสิ่งนั้นสมมุติว่าถ้าผมเกิดไปคิดว่าผมจะต้องมีเก้าอี้ให้ได้3เก้าอี้หรือ5เก้าอี้สมมุตินะครับคือเกิดผมไปคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยวิธีการที่ผมทำการเมืองในพรรคเรียนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยใช่ๆมันจะเปลี่ยนเลยแล้วเราจะพยายามที่จะโอ้เรียกร้องคนอย่างงู้นอย่างนี้กลัวเวลาคนวิพากษ์วิจารณ์มาเสร็จเนี่ยเราก็จะไม่กล้าโต้เถียงเพราะเรากลัวเสียคะแนนเสียงทั้งที่เราทำพรรคการเมืองมาเพื่อที่เราจะโวยเสียงที่เราคิดเราต้องขอโต้เถียงไม่ต้องห่วงเรื่องคะแนนเสียงตั้งมันหากเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องเราเสนอเลยตุ้มเราต้องการเถียงกันเลยในสังคมครับอย่างนี้คือมันจะต่างกันมากเลยคือผมเหลือพักเกียร์ไว้สักพักหนึ่งให้เราทำแบบนี้เถอะให้เราทดลองทำแบบนี้ให้สภาพแวดล้อมระบบนิเวศทางการเมืองของสังคมไทยอ่ะที่มันเป็นแบบนี้มานานแล้วเนี่ยขอให้มันมีปัจจัยใหม่ๆแบบนี้ให้มันปรากฏและให้มันทำงานดูซิว่ามันจะสร้างผลสะเทือนในทางลักษณะที่ก่อให้เกิดผลดีได้บ้างไหมน่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่มีเสียหายนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการทดลองอีกแบบครับถ้าเป็นภาษาดิจิทัลก็บอกเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นการทดลองดูทดสอบดูไม่เวิร์กก็คิดใหม่หารูปแบบใหม่แต่ว่าเป็นวิธีการทดลองที่ดูว่าสังคมพร้อมแล้วหรือยังที่จะมีการเมืองแบบนี้แต่ผมมั่นใจว่ามันเวิร์กมั่นใจมากเลยมั่นใจมากทำให้มั่นใจมากๆทำให้ดูภายในกี่เดือนจะเห็นภาพชัดเจนว่าเฮ้ยสูตรของพรรคเกรียนนี่แหละเป็นสูตรที่
จะทำให้การเมืองมีคุณภาพมากขึ้นประชาชนควรจะหันมามองผมคิดว่าจะถึงตอนที่มีการลงสนามเลือกตั้งเมื่อมีการประกาศรับแล้วมีการแข่งขันกันเต็มที่แล้วตอนนั้นแหละครับผมคิดว่าติ้งแท้งเราจะได้ระดับหนึ่งแหละแล้วเราก็ลงสนามปุ๊บเนี่ยเราจะไปยืนในสนามพร้อมๆกับทุกๆคนและดูซิว่าพอเราเอาพรรคเกณฑ์ไปวางอยู่ภายใต้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเรามีที่ยืนเพียงพอหรือได้รับความสนใจเพียงพอจากสังคมหรือไม่ครับนี่ฟังหนูริ่งพูดเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยฟังหนูริ่งมานั่งคุยกันอย่างจริงจังอย่างนี้จะนึกว่าหนูริ่งเป็นประเภทขี้เล่นประเภทที่ประชดประชันสร้างสีสันเท่านั้นนะแต่จริงๆหนูริ่งนี่คิดลึกนะคิดเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเป็นกระบวนการเป็นแนวคิดจริงจังเลยนะตรงนี้สองภาพนี้มันต่างกันเยอะไหมในตัวหนูริ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาเรามีอารมณ์ขันเนี่ยเราถึงคิดว่าคนมีอารมณ์ขันเป็นคนไม่มีสาระครับจริงๆนะผมไม่ได้บอกว่าไม่มีสาระผมบอกว่าบางคนนี่คุณสุชัยบางคนออกทีวีนะทุกวันศุกร์นะพยายามพูดมีสาระนะแล้วก็ไม่ขำด้วยนะเอาจริงก็ไม่มีใครดูไงก็ไม่มีใครดูไงใช่คือประเด็นก็คืออารมณ์ขันนี่มันเป็นศิลปะนะมันเป็นความงามแบบประเภทหนึ่งเห็นด้วยเห็นด้วยมันเป็นความงามเห็นด้วยเราต้องมีความงามแล้วผมเชื่อมันเราควรจะมีจริงๆต้องมีแบบนี้แล้วเราการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีนักการเมืองมีสีสันแต่ว่านักการเมืองที่มีสีสันเนี่ยไม่มักจะไม่ค่อยมีสาระไงสิ่งที่ผ่านมานะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อความเป็นสัจธรรมนะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าคนมีสาระก็มีอารมณ์ขันความจริงมีอารมณ์ขันเยอะด้วยแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโอ้นี่นักการเมืองคนนี้ดีนะมีสีสันดีก็แปลว่าไอ้คนนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ว่าหนูริ่งกำลังจะเปลี่ยนแนวคิดนั้นว่าคนที่มีสาระก็มีอารมณ์ขันได้และอารมณ์ขันนี่แหละจะนำไปสู่การสื่อสาระที่ได้ผลด้วยใช่ไหมใช่ไหมผมกับเดี๋ยวที่ผมเรียนคุณทิชัยว่าผมจะไปถึงกลุ่มที่คนที่ไม่สนใจการเมืองหรือเบื่อการเมืองผมขอวอลันเทียนะครับพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยจะไปไม่ถึงคนกลุ่มนั้นหรอกผมจะพาไปเองผมจะบุกไปเองนะครับผมจะบุกไปเองบุกไปคุยกับคนพวกนั้นเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องไอเสียงเสริงอะไรผมจะไปคุยกับเขาผมจะทำการเมืองกับเขาผมตั้งใจมากแล้วผมเชื่อว่าหากคนที่เบื่อการเมืองหรือคนที่ไม่สนใจการเมืองเนี่ยเขาเริ่มมาสนใจการเมืองนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสังคมไทยเนี่ยจะขยับจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ไปได้อีกสเต็ปใช่ใช่แล้วจะไปได้ไกลเลยแล้วสิ่งนี้ผมจะใช้รูปแบบทางศิลปะหรือรูปแบบการนำเสนอของผมเนี่ยนำเสนอไปถึงคนกลุ่มนั้นแต่แน่นอนคนที่สนใจทางการเมืองอยู่แล้วถ้าคุณเห็นว่าถ้าคุณเห็นแค่เปลือกผมนะ คุณสนใจการเมืองแต่คุณเห็นแค่รูปแบบการเคลื่อนไหวของภายนอกแล้วคุณไม่แฮปปี้ก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นผมก็ใจได้แต่ถ้าฟังจริงๆนะฟังเนื้อหาฟังสิ่งที่คุณนุริ่งอธิบายนี่เขาก็จะเข้าใจว่าไอ้คนนี้มันมีเนื้อหามีความลึกแล้วก็คิดเป็นระบบด้วยไม่ใช่แค่บ้าๆบอๆอย่างที่บางคนคิดครับผมคิดถึงอะไรรู้ไหมผมคิดถึงแมกกาซีนแมดแมดเคยดูไหมไม่เคยครับแมกกาซีนMAD แมดที่แปลว่าบ้านเนี่ยสนุกมากเลยอารมณ์ขันมากแต่ว่ามันลึกผมแนะนำให้ไปดูเพราะว่ามันแมดนี่มันจะมีบุคลิกคนหนึ่งที่รักเนี่ยรูปร่างหน้าตาการแสดงออกคล้ายๆกับหนูหลิงนี่แหละแต่ว่าโอเคแต่ว่ามันลึกแล้วก็ในอารมณ์ขันในความเพี้ยนๆนั้นเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยซึ่งปรัชญาวิธีคิดที่น่าสนใจมากฉะนั้นผมเชื่อว่าหนูหลิงกำลังจะเดินตามเส้นทางนี้แล้วก็ขอให้กำลังใจครับครับแล้วก็จะติดตามต่อไปมีอะไรแลกเปลี่ยนเชิญได้ครับผมจะเปิดเวทีกว้างสำหรับทุกท่านเพื่อนำให้คนไทยได้มีความหลากหลายได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจเองว่าจะอยู่หรือร่วมกับกลุ่มไหนขบวนการไหนเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ไปสู่การเมืองแบบมีคุณภาพอย่างแท้จริงขอบคุณนะครับคุณนุริ่งครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ